นิทานเรื่องผีขอยืมหม้อป้าต้อยกับป้าดำเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งสองคนเป็นโรคคอเหนียงหรือคอหอยพอกซึ่งรักษายังไงก็ไม่หายสักทีนับวันยิ่งสร้างความลำบากให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากป้าต้อยก็นั่งคุยกับป้าดำถึงเรื่องราวความลำบากของตนกับโรคคอเหนียงนี้ป้าต้อยก็ถามว่าเฮ้ยดำข้าลำบากกับโรคคอหอยพอกนี้จริงๆข้าอยากจะตายเสียให้พ้นๆป้าดำก็ถามว่าแล้วแกจะทำยังไงล่ะนางต้อยป้าต้อยก็ตอบว่าข้าจะไปอยู่ที่ป่าช้ารอความตายอยู่ที่นั่นดีกว่าพอตกเย็นป้าต้อยก็จัดแจงเอาเสื่อหมอนผ้าห่มและคบไฟไปนอนที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านเพื่อที่จะรอความตายอยู่ที่นั่นพอตกดึกป้าต้อยก็หลับไปมีผีตนหนึ่งมาหาป้าต้อยบอกกับป้าต้อยว่าป้าต้อยป้าต้อยข้าขอยืมหม้อป้าต้อยหน่อยนะด้วยความสลึมสลือเพราะง่วงนอนป้าต้อยจึงตอบผีไปว่าเออเอาไปสิข้าก็ยังไม่ได้ใช้ผีตนนั้นก็บิดเอาคอเหนียงของป้าต้อยไปพอคิดว่าเป็นหม้อพอเช้าขึ้นมาป้าต้อยก็รู้สึกตัวคลำที่คอของตนเองก็พบว่าโรคคอเหนียงหายไปแล้วป้าต้อยดีใจรีบกลับไปบ้านของตนป้าดำได้มาหาป้าต้อยช่วงเย็นที่บ้านแล้วถามถึงเรื่องราวของคอที่หายดีเป็นปกติป้าต้อยก็เล่าให้ป้าดำฟังทุกอย่างถึงเรื่องราวที่ผีมายืมหม้อแล้วบิดเอาคอเหนียงไปป้าดำก็อยากจะหายบ้างเย็นวันนั้นก็หอบเอาเสื่อหมอนเครื่องของที่ต้องใช้เอาไปนอนที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านพอตกดึกป้าดำก็หลับไปแล้วผีตนเดิมก็กลับมาอีกผีคิดว่าคนที่นอนคือป้าต้อยก็บอกว่าป้าต้อยป้าต้อยข้าเอาหม้อที่ยืมไปมาคืนแล้วนะด้วยความสลึมสลือของป้าดำก็ตอบไปว่าเออผีตนนั้นก็เอาคอเหนียงของป้าต้อยมาใส่ที่คอของป้าดำพอรุ่งเช้ามาป้าดำก็คำดูคอของตนแล้วแทบจะเป็นลมเพราะว่าจากคอที่ใหญ่อยู่แล้วกลับใหญ่ขึ้นอีกเป็นสองเท่าป้าดำเดินร้องห่มร้องไห้กลับบ้านแล้วกลับไปเล่าให้ป้าต้อยฟังป้าดำต้องทนทุกข์กับโรคคอเหนียงตลอดไป